เสร็จสิ้นกระบวนการให้คู่ความได้แถลงปิดคดีในวันพรุ่งนี้แล้ววันที่23การลงมตินั้นสนช.กำหนดแล้วว่าจะเป็นไปในทางลับครับนายแพทย์เจตศิรธารานนท์โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าวิปสนช.เปิดเผยว่าวิปสนช.ไม่กำหนดกรอบเวลาในการแถลงปิดสำนวนคดีถอดถอนนายนิคมไวรัชพาณิชย์อดีตประธานวุฒิสภานายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภาและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่21และ22มกราคมนี้และเบื้องต้นอนุโลมยืดหยุ่นเวลาให้คู่ความแถลงโดยไม่จำกัดเวลาส่วนการลงมติถอดถอนอดีตผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้ง3คนวิปสนช.ลงมติยืนยันให้เป็นการลงคะแนนในทางลับการลงมติเนี่ยในวันศุกร์ที่23เนี่ยก็จะเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมคือเข้าคูหากาบัตรคือกาเครื่องหมายกากบาทนะครับในคูหาซึ่งก็จะทำไปพร้อมกันของทั้งคุณนิคมและคุณสมศักดิ์นะครับคือมีการเรียกชื่อมีการขานชื่อสมาชิกมารับบัตรนะครับไปโหวตในคูหานะครับก็แบ่งเป็น2สีก็คือสีเขียวกับสีชมพูนะครับแล้วก็คือสมาชิกแต่ละท่านก็ได้รับบัตร2ใบแล้วก็กูหาก็แบ่งออกไป2ซีกนะครับเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาการประชุมลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับขณะที่สำนวนถอดถอนอดีต38สว.กรณีการร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญมีวาระพิจารณาในที่ประชุมวันพรุ่งนี้เพื่อกำหนดวันแถลงเปิดคดีซึ่งผู้ถูกกล่าวหาได้เพิ่มพยานบุคคล1คนเชื่อว่าไม่มีปัญหาในการพิจารณาแต่จะแถลงเปิดคดีเป็นรายบุคคลหรือมีตัวแทนจาก38สว.นั้นวิปสนช.ยังไม่ได้รับแจ้งการประสานครับ